ะเรามาเริ่มดีกว่าลูกในส่วนของไซส์3นะเคมีมอต้นนะครับหน้าปกหนังสือเราคงได้ไปเรียบร้อยแล้วเป็นสีเหลืองสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะปูพื้นฐานเคมีมอต้นให้ทั้งหมดตั้งแต่ตารางธาตุเลขออกซิเดชันโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงเนื้อหาเคมีมอต้นทั้งหมดเพื่อใช้ในการสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นม.4ที่เตรียมนะม.4มหิดลนะเอ็มวิทย์หรือเควิทย์กำเนิดวิทย์นะใช้ได้หมดเลยนะพื้นฐานที่นี่จะวางให้ค่อนข้างเยอะแล้วแน่นมากๆเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนไปพร้อมๆกันนะครับจะได้นะทำได้ลูกไปดูกันนะครับหนังสือที่ได้รับไปเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยคุณพิคงเริ่มต้นที่ตารางธาตุลูกนะตารางธาตุใช่เปิดไปนะตารางธาตุนะคุณพิควางไว้ให้เรียบร้อยแล้วหนูวางนะตะแคงแนวนอนลูกนะตารางธาตุเราจะสอนท่องตารางธาตุไปพร้อมๆกันซึ่งนะเด็กๆรู้จักธาตุมาบ้างแล้วบางตัวจริงไม่จริงรู้จักอะไรกันบ้างแล้วบ้างนี่นี่โอ้โหหลายตัวมากลิเทียมเมอร์คิวรีด้วยนีออนมีโอ้โหรู้เยอะรู้เยอะนะแปลว่าหลายคนมีพื้นฐานที่นะไม่เท่ากันบางคนเคยท่องมาบ้างแล้วบางคนยังไม่เคยท่องวันนี้คุณพิจะสอนท่องตารางธาตุทั้งหมดวันนี้ตารางธาตุที่อยู่ตรงนี้ลูกในที่ว่างๆจะเต็มไปด้วยตัวอักษรและหนูจะจำได้ทั้งหมดในวันเดียวเชื่อหรือไม่ไม่เชื่อหรอหนูจะท่องได้ทั้งตารางธาตุที่เราเคยเห็นเป็นตารางใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางเลยที่เราจะท่องได้นะแต่วันนี้หนูจะท่องตารางธาตุทั้งหมดนี้ได้ภายในแค่ชั่วโมงเดียว wow. ใช่ที่นี่เราจะมีเทคนิคในการสอนอ่ะงั้นเราไปเริ่มต้นการตั้งแต่นะครับนะตารางธาตุช่องแรกเลยนะครับนะเราเรียกในแนวตั้งว่าหมู่นะครับเรียกแนวตั้งว่าหมู่เดี๋ยวจะจดไปพร้อมๆกันเด็กๆวางกระดาษในแนวนอนแบบนี้นะลูกนะตารางธาตุคุณพี่วางให้ในแนวนอนนะในหนังสือลูกของหนูจะเป็นแนวนอนลูกตัวแรกนะครับบรรทัดแรกจะมีอยู่แค่2ช่องลูกนะบรรทัดแรกจะมีอยู่แค่2ช่องนะรู้ไหมลูกตัวแรกสุดตารางธาตุที่คนรู้จักคืออะไรไฮโดรเจนเลยนะสัญลักษณ์เป็นตัว H นะครับนะตามชื่อเขาเลยไฮโดรเจนก็เป็นตัว H ลูกนะครับคุณพี่ก็จะเขียนชื่อให้นะครับโดยปกติคุณพี่จะใช้นะภาษาอังกฤษลูกนะครับไฮโดรเจนลูกนะใช้ภาษาอังกฤษเหตุผลที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาไทยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลูกนะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ค่อยคงที่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะคุณพี่ขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษนะมันจะนิ่งกว่าลูกนะครับไฮโดรเจนเราสะกดได้แบบเดียวลูกนะ HYDROGEN ลูกไฮโดรเจนนะตัวที่2รู้ไหมลูกคือใครเอ่ยฮีเลียมโอ้โหเก่งนะนี่น้องๆมีพื้นฐานกันหมดแล้วนี่แล้วจะมาเรียนทำไมล่ะลูกยังไม่ครบโอเคนะตัวที่2เป็นฮีเลียมนะครับตัวที่2เป็นฮีเลียมนะสัญลักษณ์น่าจะเป็นอะไรดีลูกฮีเลียม HE ลูก HE ฮีเลียมนะครับเหมือนเดิมอีกเราก็ค่อยๆสะกดชื่อกันไปอ่ะทีนี้นะครับนะที่เหลือมันจะเยอะมากเลยคุณบิ๊กก็จะไปแบบนะทีละแถวลูกนะครับแนวตั้งลูกนะครับเราก็จะท่องว่าไลนาการูสีฟ้าลูกนะไลนาการูสีฟ้าฟังดูแปลกๆนะครับแต่มันจะคล้ายบทสวดมนต์ลูกนะครับเมื่อท่องแล้วหนูจะเอาออกไม่ได้ลูกเอาออกไม่ได้ LI ลูกนะ LI NA นา K K รู RB RB นะครับจดก่อนเดี๋ยวคุณพิกมีเทคนิคช่วยจำให้นะครับไล่มาจาก LI ลูกนะครับนะชื่อจริงของเขาคือคำว่าลิเทียมลูกนะลิเทียม NA เป็นโซเดียมเก่งนะเนี่ยเด็กๆโอ้ยทำไมรอบนี้เด็กๆพื้นฐานดีมากตัว K เหรอลูกนี่คือเก่งเลยถ้ารู้จักตัว K โพแทสเซียมถือว่าหนูพื้นฐานดีมากลูกก็ว่าคุณพ่อคุณแม่นะอบรมนะพาไปเรียนนะเสริมหรือดูคลิปวิดีโอเพิ่มตาม YouTube อะไรอย่างนี้นะความรู้แน่นมากเลยนะตัว K ชื่อของเขาคือโพแทสเซียมลูกนะโพแทสเซียมRB ลูก RB รูบิเดียมลูกนะรูบิเดียม K
ียนเองจดเองลูกจะได้จำได้หรืออีก2ตัวไล่นาการูสีฟ้าสีเซียมโหดมากอ่ะตัวสุดท้ายโอ้โหนะโหดจริงๆต้องตอบว่านะรอบนี้เป็นรอบไซส์3ที่น้องๆนะพื้นฐานดีกันมากๆแต่คนที่ไม่รู้ไม่ต้องตกใจหนูกำลังจะรู้เท่าเพื่อนๆแค่1ชั่วโมงให้หลังจากนี้ลูกแต่เบื้องต้นต้องจดก่อนซีเซียมลูกนะครับนะชื่อของเขาก็ตามชื่อเลยซีเซียมนะเหตุผลที่นะใช้ตัว C กับตัว S เป็นตัวย่อนะเหตุผลเพราะว่าคำว่าซีเซียมมีตัว C ตัวใหญ่แล้วก็เซียมเป็นตัว S ตัวเล็กนะสัญลักษณ์ของเรานะครับถ้าจะมีตัวใหญ่ได้เพียงแค่ตัวเดียวนะ N ตัวใหญ่ A ต้องตัวเล็กทันทีเลยนะครับ R ตัวใหญ่ B ต้องตัวเล็ก C ตัวใหญ่ S ต้องตัวเล็กดังนั้นเวลาหนูเขียนถ้าที่เป็นแบบนี้ C กับ S ใหญ่แบบนี้ไม่ใช่ซีเซียมนะลูกคนละตัวกันใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้ลูกนะโซเดียมหนูจะเขียน N ใหญ่ A ใหญ่แบบนี้ก็ไม่ได้ลูกผิดเลยนะเพราะนั้นเวลาตอบคำตอบที่โรงเรียนเวลาคุณครูถามต้องเขียนให้ถูกวิธีด้วยหรือจะ N เล็ก A เล็กก็ไม่ได้นะครับ N เล็ก A เล็กก็ไม่ได้หรือ N เล็กแล้ว A ใหญ่ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเนี่ยมีวิธีเขียนแค่แบบเดียวลูกเป็นสากลทั่วโลกคือ N ต้องใหญ่ A ต้องเล็กนะตัวที่2ต้องตัวเล็กกว่าเสมอนะใหญ่ๆก็ไม่เอานะนะเล็กๆก็ไม่เอาเล็กใหญ่ก็ไม่เอานะถ้าธาตุนั้นมี2ตัวอักษรตัวแรกต้องใหญ่ตัวที่2ต้องเล็กเสมออ่ะตัวสุดท้ายลูกชื่อว่าอะไรเลย FR ฟานเซียมลูกฟานเซียมทีนี้ถ้าสังเกตชื่อเขาจะคล้ายๆกันหมดเลยลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิดีมันเอี้ยมๆเหมือนกันนะเวลาเราท่องแบบอาขยานมีโอกาสที่ถ้าเราสะดุดหกล้มหน้าห้องสอบชื่อมันจะสลับกันไปมาหมดเลยเอ๊ะรูบิดีมเอ๊ะซิทิลิเทียมเอ๊ะโซเดียมเอ๊ะโพแทสเซียมอะไรมาก่อนมาหลังมันจะงงๆลูกดังนั้นคุณบิ๊กจะมีเทคนิคช่วยจำให้แบบสุยๆลูกนะครับเราจะท่องว่าไล่นาการูสีฟ้าลูกนะไล่นาการูสีฟ้าสำหรับหมู่หนึ่งเนาะเราจะท่องว่าไล่นาการูสีฟ้าโยงลงไปข้างล่างก็ได้หรือตรงไหนก็ได้ที่พอจะแทรกเข้าไปได้นะครับไล่ลูกมันมาจาก li ลูกนะ li li ไล่ไงลิเทียมนะครับนาก็ต้องเป็น N กับ A ลูกนะครับนานะครับกากาตัว K ลูกนะเสียงกา K รูมาจากชื่อของเขาคือธาตุรูบิเดียมรูบิเดียมก็ต้องเป็น R กับ U ลูกนะ R กับ U แต่ว่า R กับ U ใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทำไม R กับ U ใช้ไม่ได้รูบิเดียมไม่ใช่ RU ล่ะแต่ใช้เป็น R กับB แทนนะเป็น2คำลูกนะตัวที่1กับตัวที่2ตัวแรกรูบิเดียมรูใช้ตัว R B ใช้ตัว B ลูกนะครับรูบิเดียมสีนะสีซีเซียมนั่นเองลูกสีก็คือคำว่าซีเซียมนะครับแต่เติม S นิดนึงลูกซีเซียมสีสีนะสุดท้ายสีฟ้าฟ้าวันศุกร์วันศุกร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าFriday ตัวอักษรย่อของ Friday คือ FR เหมือนกันเลย FR เพราะฉะนั้นเราจะท่องว่านะไล่นาการูสีฟ้านะไล่ LI นา NA กาเป็นตัว K รูบิเดียมนะรูบิเดียมรูกับบิก็กลายเป็น RB C เติม S ลูกนะ CS แล้วก็ฟ้า Friday นะครับ FR ลูกวันศุกร์ Fridayอ่ะจดก่อนเดี๋ยวคุณพี่ไข่ท่องไปพร้อมๆกันเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเมื่อกี้ที่เพื่อนๆพูดชื่อทั้งหมดคนที่ไม่ได้จะทำได้เช่นเดียวกันจะตอบได้แบบที่เขาตอบได้เลยนะครับหมู่ที่2ลูกนะครับก็จะอยู่ในนะแถวแนวตั้งที่2ลูกนะเราก็จะไล่ไปทีละ2หมู่เราจะให้ท่องทีละ2หมู่ไปพร้อมๆกันนะหมู่ที่2เราจะท่องว่านะเบอร์แมกกาซาบาร่าลูกคำศัพท์แปลกๆเนาะคุณพี่ขอโยงมาตรงนี้เบอร์แมกกาซาบาร่าลูกน
นะเบอร์นะมาจากคำว่าเบอร์ลิเลียมลูกนะมันจะใช้ตัวอักษรย่อธาตุเป็น B กับ E ลูกนะ B ใหญ่กับ E เล็กนะแมกเป็นแมกนีเซียมนะครับเป็น Mg ลูกนะครับ Mg แมกนีเซียมนะครับเบอร์แมกกาซาบาร่าลูกนะก้าเป็น CA นะ CA ออกเสียงว่าก้า CA ค่านะครับซาซาเป็นซาตรอนเชียมนะครับเป็น SR บาเป็น BA นะครับแล้วก็ราเป็น RA ลูกจดเทคนิคท่องจำไปนะเบอร์แมกกาซาบารานะเหตุผลที่เราท่องแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่มีวันสลับที่เลยเราบอกไล่นากาลูสีฟ้ามันสลับที่ไม่ได้ไล่ต้อง LI นาต้อง NA กาต้องตัว K นะครับรูบิเดียมรูบิก็ RB นะครับซีเซียมซีเซียมสี CS ลูก CS นะสีฟ้านะครับ Friday วันศุกร์ต้องเป็น FR Fridayนะถ้าเราท่องแต่เสียงเอี้ยมๆบางทีมันจะคล้ายๆกันแล้วมันอาจจะสลับที่กันได้แต่ก็ไม่ว่านะใครท่องแบบนั้นถนัดก็แล้วแต่ลูกนะแต่ว่าเทคนิคตรงนี้จะทำให้หนูไม่มีวันสลับที่นะแล้วข้อดีคือแบบนี้จะไม่มีวันลืมลูกนะผ่านไปอีก3ปี5ปี7ปีหนูก็ลืมไม่ได้คล้ายๆกับทุกที่ขึ้นต้นว่านะโมตัสสะหนูจะท่อต่อได้เลยอ่ะเออผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ท่องได้มั้ยมีท่องอยู่ป่ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ใช่ค่ะเออเนี่ยคือมันจะไม่มีวันลืมมันเอาออกไปไม่ได้ออกจากหัวไม่ได้อ่ะแล้วสมัยก่อนบิ๊กไม่ได้ยินเด็กท่องอะไรนะอีโลสัมภาวอะไรนะสัมภาวจากเมืองจีนนั่นเนี่ยท่องไงนะ อะไรนะมีใครท่องได้นะมันจะเป็นมัสมั่นแกงแก้วตาหอมกระชายบ้านเองสิไม่ใช่ละมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่าลดร้อนแรงหลายคนบอกอะไรเนี่ยอ๋อหนูมาจากภาคอินเตอร์ใช่ไหมคะไม่เคยท่องไม่เป็นไรแต่อันนี้แหละนะเราจะท่องเป็นแบบที่นกแก้วนกขุนทองมันฟังดูแย่แต่จริงๆแล้วมันช่วยให้เราจำได้ตลอดทั้งชีวิตแล้วเอาออกจากหัวไม่ได้ด้วยนะครับเอาไปดูการขึ้นข้างบนนะคุณพี่ไปแถวที่2นะแต่ของหนูอยู่ในกระดาษที่เป็นหน้าแนวนอนนะนะของหนูวางกระดาษอยู่ในหน้านะแบบแนวนอนอยู่เอาไปแถวที่2กันนะแถวที่2เบอร์แมกกาซาบาร่าลูกนะเบอร์ย่อมาจากคำว่าเบอร์ลิเลียมลูกนะเบอร์ลิเลียมนะใช้ตัวย่อ2ตัวเป็น B กับ E ลูกนะเบอร์ลิเลียมเบอร์ลิเลียมนะ BE ก็คือคำว่าเบอร์นั่นแหละนะครับเบอร์ลิเลียมนะตัว L 2ตัวเบอร์ลิเลียมอันถัดไปเบอร์แมกกาซาบาร่าแมกจะเป็นแมกนีเซียมลูกนะครับใช้สัญลักษณ์2ตัวเป็น M กับ G ลูกนะครับแมกนีเซียมเบอร์แมกอันถัดไปอีกควิกรู้เลยว่าต้องกาก็ต้องเป็น C กับ A ลูกนะ C กับ A ตัวนี้ชื่อของเขาคือแคลเซียมอ่ะเด็กๆรู้จักชื่อกันเรียบร้อยแล้วนะแคลเซียมแต่ถ้าสังเกตนะทุกตัวเอี้ยมหมดเลยดังนั้นใครที่ท่องนกแก้วนกขุนทองเอี้ยมๆอ่ะมันจะสลับที่กันได้เพราะเสียงมันคล้ายกันทั้งหมดเลยลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมเอี้ยมซีเซียมฟานเซียมเบอร์ลิเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมโอ้มันเซียมจริงๆว่ะเสียมเยอะมากเอี่ยมเยอะมากนะเพราะฉะนั้นนะนกแก้วนกขุนทองอาจสลับที่กันได้เบอร์แมกกาคุณพี่รู้เลยถัดตัวถัดไปต้องซาตอนเทียมลูกนะครับซาบาร่าลูกนะซาตอนเทียมซาตอนเทียมอันนี้ตลกนิดนึงนะครับนะซาตอนเทียมมันน่าจะ ST เนาะซาตอนหรือซาเทียมเงี้ยมันควรจะ S กับ T แต่มันใช้สัญลักษณ์เป็นแค่ S กับ R เอออันนี้ต้องประหลาดนิดนึงต้องระวังลูกนะซาตอนเทียม R มีอยู่ในชื่อก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่ตัว T ลูกนะซาตอนเทียมเบอร์แล้วแม็กแล้วก้าแล้วนะครับซาตอนเทียมแล้วบาร่าลูกบาร่าเดาได้ไม่เอ่ยบาร่าเป็นอะไรลูก BA เป็นแบเรียมลูกแบเรียมและสุดท้าย RA สบาร่า RA
RA radium หรือ radium อ่ะค่อยๆจดมาคุณค่อยๆขยับให้เดี๋ยวจะลบออกทั้งหมดเลยลูกวันนี้ที่นะให้จดก่อนเพราะว่าเราจะต้องท่องจำไงแต่หลังจากท่องจำได้แล้วคุณบิ๊กจะลบออกทั้งหมดตารางธาตุทั้งเปล่าๆเนี่ยเด็กๆจะสามารถจำธาตุได้ทุกตัวเลยที่อยู่ในตารางธาตุลูกตัวสุดท้ายของหมู่2ลูกนะครับ RA ลูกนะเบอร์เมกาสบาร่าลูกนะบาร่านะชื่อของเขาคือเรเดียมลูกเรเดียมนะอย่างที่บิ๊กบอกมันจะเป็นเสียงเอี้ยมๆ เหมือนกันทั้งหมดจึงทำให้นะเราจำค่อนข้างยากลูกนะเบอร์เบอริลเลียมแมกแมกนีเซียมเอี้ยมๆนะก้าเบอร์เมกาสบาร่านะแคลเซียมสตอนเทียมแบเรียมแล้วก็เรเดียมถ้าเคยเรียนมาก่อนหนูคือรู้จักชื่อเก่งแล้วนะแต่มาบางทีมันสลับได้ไงนะดังนั้นวันนี้ครูบิ๊กจะให้เทคนิคท่องจำแบบซุยๆจะไม่มีวันสลับเลยนะเบอร์เมกาสบาร่าลูกนะครับนะมาจากคำว่าเบอร์เบอริลเลียมแมกเป็นแมกนีเซียมนะครับ Mg นะก้าเป็น Ca แคลเซียมสะอันไม่ตรงนะสตรอนเทียมมันควรจะ St แต่มันใช้ Sr ลูกบา Ba นะครับนาราเป็น RA ลูกนะเบอร์แมกกาสบาร่าจำได้จริงไหมไปดูกันนะหมู่1เราท่องว่าไลนาการูรูบิเดียมนะสีฟ้านะครับอันถัดมาเราท่องว่าเบอร์แมกกาสบาร่าลูกเทคนิคคือนะครับเดี๋ยวคุณบิ๊กจะท่องนะวิธีท่องจำให้หนูตอบชื่อที่เป็นตัวอักษรให้ตอบ LI คุณบิ๊กบอกไล่หนูตอบ LI นาหนูตอบ NA กาหนูตอบ K รูคือรูบิเดียมหนูตอบ RB หรือรูบิเดียม2คำลูกนะสี CS นะครับหนูตอบ CS แล้วก็ฟ้าหนูตอบ FR ลูกอ่ะไปพร้อมๆกันลูกออกเสียงไปพร้อมๆกันแล้วเราจะจำได้ภายในแค่ชั่วโมงเดียวนะไปเลยครับไล่LI นา NA กา K รู RB รูบิเดียมมัน3พยางค์รูบิเดียมมันใช้ RB เพราะว่าเป็นรูบินะ2พยางค์แรกรูบิเดียม RB สีฟ้าไฟเดย์ FR นะครับขออีกรอบนึงรอบนี้คุณจะลบออกแล้วลบชื่อออกอ่ะไปครับไล่ LI นาNA กา K รู RB C CS ฟ้าไฟเดย์ FR เอาออกด้วยตัวอักษรเงยหน้าไว้เงยหน้าไว้หรือหลับตาไว้ไล่ LI นา NA กา K รู RB นะครับ C CS ฟ้าไฟเดย์เอ้ยฟ้าไฟเดย์ FR นะไฟเดย์ต้อง FR เบอร์BE Max MG ค่อยๆจำก้าก้า CA นะครับสะไม่ตรง SR นะสะตรอนมันควรจะ ST แต่มันไม่ใช้มันใช้ SR บา BA รา RA ขออีกรอบหนึ่งเบอร์ BE Max MG ก้า CA สะไม่ตรง SR บา BA รา RA ลูกนะครับรอบสุดท้ายเบอร์ BE Max MG ก้า CA นะครับสะไม่ตรงบา BA ร่าเชื่อหรือไม่ได้แล้วทุกคนเหนื่อยหน้า2หมู่หนูได้แล้วลูก10นาทีเองพร้อมกันไล่ LI หน้า NA ก้า K รู RB C CS ฟ้าไฟเดย์เบอร์แม็กกาสะไม่ตรงบาราโอ้ my god หนูจำได้หมดเลย2แถวแบบไม่สับที่ด้วยเฮ้ยคนสอนดีมากอะลูกเฮ้ยคนสอนเก่งนะใครสอนลูกไปเรียนกับเขาเยอะๆลูกสมัครอีกไม่ใช่มันหัวเราะอ่ะหรือไม่จริงนะครับน่าไปดูเลยเนี่ยเนี่ยที่เราท่องเนี่ยเราได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะค่อยๆเติมให้นะทีละ2แถวลูกนะครับเอาไปต่อลูกนะแถวที่3ลูกนะครับแถวที่3เราท่องว่าบิ๊กอัลเกในห้องน้ำ
เป็นแค่เทคนิคช่วยจำลูกไม่ใช่เรื่องจริงลูกไม่ใช่เรื่องจริงแม้ทำหน้าแบบเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่ลูกเป็นแค่เทคนิคลูกแค่เทคนิคเอาไปดูกันนะครับเราท่องอันที่3ต่อว่านะบิ๊กเอาเกในห้องน้ำลูกบิ๊กตัวอักษรจะเป็นตัว B ตัวเดียวลูกนะตัว B ตัวเดียวบิ๊กเอาเป็น AL ลูกนะครับอลูมิเนียมลูกอลูมิเนียมนะเราใช้เป็นตัว AL ลูก G GAY G เราก็เอาแค่2ตัวอักษรเพราะเราอยู่รู้อยู่แล้วว่าถ้าที่มีมากกว่า1ตัวอักษรจะมีแค่2ตัวอักษรโดยตัวแรกต้องเป็นตัวใหญ่แล้วตัวที่2จะเป็นตัวเล็กลูกนะครับนะ G GA ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าin นะครับ in ine ลูกนะอยู่ข้างในลูกนะอยู่ข้างใน big again ในห้องน้ำห้องน้ำภาษาอังกฤษใช้คำว่า tl ทำไมใช้ tl อ่ะเพราะ toilet นะ toilet นะไม่มีวันสลับที่เลยนะครับจดก่อนนะเทคนิคช่วยจำให้แบบนะซุยๆแต่ข้อดีของมันคือไม่สลับที่แน่นอนทุกตัวของมันยังเป็นชื่อแบบเอี้ยมๆอยู่เยอะจึงทำให้เรามีโอกาสที่จะท่องได้ก็จริงแต่อาจจะสลับไปสลับมาการท่องแบบนะใส่เทคนิคเข้าไปแบบนี้จะไม่มีวันสลับเพราะไล่นาการลุงสีฟ้าหนูขึ้นต้นด้วยตัวอื่นไม่ได้ลูกไล่ยังไงก็ต้อง LI ลูกนะนาก็ต้อง NA ลูกสลับที่ไม่ได้แต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมชื่อจริงให้เราจะเติมเลขอะตอมเลขมวลให้หนูจะท่องได้ทั้งหมดตารางธาตุต่อไปไม่ต้องซื้อตารางธาตุลูกใช่ไม่ต้องพกตารางธาตุหรือโยนทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่านะครับนะเราจะได้ตารางธาตุอยู่ในหัวแล้วนะวันนี้จบไป2ชั่วโมงสามารถท่องตารางธาตุได้ทั้งหมดเลยเอาไปดูกันนะตัวแรกเลยตัว B รู้จักชื่อไหมลูกตัว B บอรอนลูกนะ B คือบอรอนน้องๆรู้จักชื่อกันเยอะนะแต่อย่างที่บอกบางทีเราสลับที่กันได้นะครับนะเพราะชื่อมันคล้ายกันบิ๊กเอาเกในห้องน้ำเอาคือ ALอลูมิเนียมลูกอลูมิเนียมบิ๊กเอาแล้วเก GA น่าจะชื่ออะไรดีลูกแกเลียมลูกนะ GA แกเลียมบิ๊กเอาเกนายภาษาอังกฤษใช้คำว่าอินนะครับอินรู้ชื่อไหมอินเดียมนะชื่ออินเดียมห้องน้ำ TL แต่ toilet นะห้องน้ำ toilet ชื่อของเขาคือไทเทเนียมใช่ไหมฮะไม่ใช่ไทเทเนียมแถวเลียมลูกแถวเลียมเนี่ยชื่อมันจะคล้ายๆกันอย่างที่บิ๊กบอกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเทคนิคช่วยจำบางทีมันสลับที่กันได้ลูกไทเทเนียมนะครับแทเลียมอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกันนะมีโอกาสที่เราจะสลับที่กันได้อ่ะจดก่อนนะครับ B A L G A I N T L บิ๊กเอาเกในห้องน้ำนะครับบิ๊กก็ตัว B เอาก็อลูมิเนียมK G A Y K ก็ตัว G กับตัว A 2ตัวพอนะครับในห้องน้ำในภาษาอังกฤษใช้คำว่า in นะ I N in นะห้องน้ำ toilet T L ไม่สลับที่แน่นอนอ่ะไปต่อลูกถัดไปลูกหมู่4ตัวแรกรู้ไหมใครฮะตัว C ลูกนะตัว C ชื่อของเขาคือคาร์บอนอ่ะยังได้อยู่ชื่อยังเป๊ะอยู่นะครับคาร์บอนซีซีเจอดีกว่าลูกนะซีซีเจอดีกว่าอ่ะ C คือคาร์บอนซีน่าจะย่อมาจากซิลิคอนลูกนะซิลิคอนที่ใช้เป็นชื่อนะซิลิคอนแวลลี่นะครับที่อยู่ที่ประเทศแคลิฟอร์เนียไม่ใช่ประเทศรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมดิจิตอล Facebook อยู่ตรงนั้น Google อยู่ตรงนั้นนะครับชื่อเขาคือซิลิคอนแวลลี่
GE Germanium ลูกน่าจะตั้งชื่อทำไมชื่อ Germanium ชื่อมันคล้ายอะไรวะชื่อคล้ายประเทศเยอรมันเลยนะตั้งชื่อตามประเทศเยอรมันก็เป็น Germanium ลูก Germanium อ่ะแล้วอินเดียมนี่คล้ายประเทศอะไรโอ้ว่ะเห็นมั้ยเริ่มได้ตาที่มาบ้างละนะเจอร์มันเนียมลูกนะเจอมันเนียมนะในอดีตเวลาตั้งชื่อธาตุต่างๆเขาก็จะใช้นะชื่อที่มีอยู่แล้วลูกชื่อประเทศชื่อคนเพื่อเป็นเกียรตินะครับนะเพื่อเป็นเกียรติเขาก็จะตั้งชื่อนะตามประเทศบ้างเมืองบ้างมีรัฐแคลิฟอร์เนียให้เดาถ้ามีรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นธาตุควรจะชื่อธาตุอะไรดีลูกแคลิฟอร์เนียเก่งมากตั้งชื่อธาตุเป็นเกียรติแก่ไอน์สไตน์ไอสไตน์เนียมอย่างเงี้ยเราจะนึกออกเลยอ่ะเราจะเดาถูกเลยว่ามันควรจะชื่ออะไรดีถ้าคูบิกล่ะตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่คูบิกบิ๊กเนียมบิ๊กเนียมไม่แน่นะอาจจะมีในอนาคตก็ได้นะบิ๊กเนียมยังดูโอเคนะถ้ารอบที่แล้วบอกบิ๊กกี้ชื่อเหมือนมาไม่ได้นะบิ๊กเนียมยังโอเคให้มันแบบมีเอี้ยมเอี้ยมหน่อยให้มันมีเอี้ยมเอี้ยมหน่อยมีอะไรอีกประเทศอะไรอีกที่แปลกประเทศอเมริกาประเทศอเมริกาถ้าตั้งชื่อเป็นทาสควรจะชื่อว่าอะไรดีอเมริกเนียมอเมริกันเนียมนะอเมริกันเนียมไปต่อนะเดี๋ยวไม่จบนะครับ SN ลูกนะอันนี้ก็ไม่ตรงอันนี้ชื่อเขาเป็นทินลูกนะทินแปลว่าอะไรเอ่ยใครรู้ทินภาษาไทยคือดีบุกลูกนะดีบุกPB ชื่อของเขาคือเลดลูกออกเสียงว่าเลดนะเลดนะเลด L E A D ออกเสียงว่าเลดแปลว่าตะกัวลูกไม่ถึงแล้วใช่ไหมบางคนไม่เคยเจอไม่เคยท่องละนะ PB ลูกออกเสียงว่าเลดลูกนะแปลว่าตะกัวอ่ะเทคนิคช่วยจำอันนี้เราจะท่องว่าซีซีเจอดีกัวลูกนะซีซีเจอดีกัวเอาไปไว้ตรงไหนดีที่ไม่พอ C เจอดีกัว C คือตัว C นะครับ C ก็คือซิลิคอนวาลีย์ที่คุณพี่เล่าให้ฟังนะมันจะช่วยให้เราจำได้เพราะมีสตอรี่อยู่เจอร์มันเนียม C ก็คือชื่อคนไอ้ C ไงไอ้ C นะที่เป็นคนไปเจอบิ๊ก C ที่เป็นคนไปนัดสอนหนังสือC ไปเจอดีกัวคือดีบุกกับตะกัวนะดีบุกมันไม่ตรงหรอกมันเป็น SN และตะกัวเป็น PB จึงทำให้มีรุ่นพี่ๆของเราบอกว่ามันไม่ตรงคุณบิ๊กงั้นขอเปลี่ยนได้ไหมไอ้ C สิที่เป็นคนไปเจอ Snake แผ่เบี้ย Snake แปลว่างู Snake SN พอดีเลย Snake SN แผ่เบี้ย PB แผ่เบี้ยจะได้ตรงเลยนะพี่ๆเขาก็เลยช่วยตั้งให้คุณบิ๊กใหม่อีกเป็นC เจอ snake แผ่เบี้ยเผื่อจดเอาไว้นะครับนะเผื่ออันไหนเทคนิคไหนเหมาะกับเราจำง่ายกว่าก็ใช้อันนั้นแหละนะข้อดีของมันคือเรากำลังจะท่องทั้งตารางธาตุมันต้องไม่สลับที่กันมันต้องเป๊ะมันต้องได้ห้ามสลับโดยเด็ดขาดเดี๋ยวจะลบออกอีกเหมือนเดิมลูกไปต่อนะออกเสียงไปพร้อมๆกันลูกนะครับนะบิ๊กเอาเกในห้องน้ำเหมือนเดิมครับบิ๊กหนูบอกชื่อตัวสัญญาธาตุลูกบิ๊กบีคือบิ๊กนะบีคือบิ๊กเป็นตัวอักษรย่อบีคือบิ๊กสัญญาสัญลักษณ์ธาตุที่นะสถาบันกวดวิชาของครูบิ๊กเอบิ๊กเซ็นเตอร์ใช้ตัวอะไรลูกตัวบีไงนะตัวบีนะบิ๊กเอบิ๊กเซ็นเตอร์เอา AL K GA ในภาษาอังกฤษ IN ห้องน้ำทอยเลทTL ขออีกรอบหนึ่งนะครับ Big B AL AL Aluminium เจอแกโทษเจอเก Big พูดละงงเลย AL K GA ออกเสียงไปพร้อมๆกันลูกนะใน IN ห้องน้ำ TL นะรอบสุดท้ายลูก Big B AL AL K ในห้องน้ำทอยเลท TL หมู่ที่4นะครับเราจะท่องว่านะ CC เจอ snake แผ่เบี้ยก็ได้นะครับมันจะได้ตรงกับตัวอักษรที่ใช้ในการท่องสัญลักษณ์ธาตุเลยไปครับ C
C C C ครูให้หนูพูดสัญลักษณ์ท่าลูกไม่ใช่ให้หนูพูดตามครูบิ๊กลูกครูบิ๊กพูดไล่หนู LI ครูบิ๊กพูดเบอร์หนู BE เข้าใจไหมง่ายๆแค่นี้เข้าใจไหมโอเค C C ให้หนูพูดสัญลักษณ์ธาตุลูกไม่ต้องมาพูดตามไม่ต้องเป็นเอ็กโคไม่ต้องสะท้อน C มันบอกครูก็พูดอยู่นี่ไงโอเคดีๆแล้วดีๆแล้วเดี๋ยวไม่ได้เดินหน้า C เล่นไม่เลิกสุดท้ายC C เจอ snake แผ่เบี้ยมันช่วยได้จริงเนาะ snake แผ่เบี้ยปุ๊บมันเห็นเป็นสัญลักษณ์ธาตุออกมาเลย2ตัวอักษรช่วยได้อ่ะอีกรอบนึง C C C เจอ snake แผ่เบี้ยรอบสุดท้าย C C เจอ snakeแผ่เบี้ยใครไม่ท่องไม่ออกเสียงจะจำไม่ได้นะลูกนะครับนะชื่อเหลือเชื่อที่เราท่องไปทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วเราจะซ้ำตั้งแต่หมู่หนึ่งใหม่เลยจะไหวไหมเนี่ยไล่นาการูสีสสีสซีเอสนะฟ้า Friday FR เบอร์แม็กกาสะไม่ตรงบาราอาเอนะครับหมู่ที่3อันนี้จำง่ายเฮ้ยยังไม่เริ่มละมาแล้วบิ๊กบีเอาเอแอลเกในห้องน้ำทอยเลทซีซีซีเอสไอเจ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 อประเทศเยอรมนีต้อง G G E นะ G E Snake S N แผ่เบี้ย P B เห็นป่ะเฮ้ยไม่ถึง20นาทีหนูได้ไปหมดแล้ว4อ่ะมีแค่8หมู่บอกเลยง่ายมากไม่คารนามือเลยนะถ้าท่องแบบนี้แล้วไม่สลับที่ด้วยไปต่อลูกนะครับหมู่ที่5ลูกนะครับเราท่องว่าน้าแป๊ดห่มสบายลูกนะน้าแป๊ดห่มสบายเอ็นคือน้านะครับแป๊ดคือ P กับ AS ลูกนะออกเสียงรวมกันเป็น PAS น้าแป๊ดน้าแป๊ดห่มสบายนะครับ SB กับ BI ลูกนะสบายอ่ะทีนี้เติมชื่อธาตุกันตัวแรกง่ายสุดเลยเอ็นธาตุไม่ใช่นีออนไนโตรเจนลูกนะไนโตรเจนถ้านีออนน่าจะตัวอะไรดีนะนี่ NE อย่างเงี้ยเราจะเริ่มเดาได้แล้วมันมักจะเป็น2ตัวอักษรนะครับเราก็จะเริ่มพอเดาได้ละไนโตรเจนลูกนะไนโตรเจนตัว P P ฟอสฟอรัสลูกนะฟอสฟอรัสลูกนะฟอสฟอรัสพาลาเดียมจะเป็น TDPD นะมันจะคล้ายๆกันก็อย่างที่บอกแหละว่าบางทีเราท่องได้แต่ความที่เราท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแบบที่เอี้ยมๆเหมือนกันหมดมันจะสลับที่กันได้มันมีโอกาสที่จะพังคลืนลงมาได้คุณจึงมีเทคนิคแบบที่ไม่มีวันสลับและไม่มีวันลืมด้วยนะ5ปี10ปีก็ยังจำได้อยู่นะ AS ลูกนะครับ AS เป็นชื่อธาตุว่าอาร์เซนิกแปลว่าอะไรลูกอาร์เซนิกสารหนูสารหนูสารหนูคืออะไรอะไรคือสารหนูสารของหนูเหรอคือหนูปล่อยสารนี้ออกมาเหรอใช่ไหมโอ้ถูกต้องเลยคือสารที่เอาไปเทผสมอาหารแล้วให้หนูมันมากินเพื่อฆ่าหนูก็คือยาเบื่อหนูอ่ะใช่เลยมันคือสารหนูคือสารที่เป็นยาพิษยาเบื่อสำหรับหนูในอดีตตะการหนูมันวิ่งกันขวักไขว่ทั่วเมืองก่อให้เกิดโรคระบาดอยากจะฆ่าหนูเขาเอาสารหนูตัวเนี้ยเทผสมอาหารแล้วหนูก็จะมากินแล้วสุดท้ายมันก็จะตายก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ชอบใครเราก็จะผสมสารหนูให้มันกินมีข่าวภรรยาผสมสารหนูให้ผัวกินจนกระทั่งสุดท้ายผัวเสียชีวิตตายเมียได้มรดก
ทำประกันชีวิตเอาไว้มีข่าวเรื่องจริงคุณแม่ทำประกันชีวิตให้คุณลูกเอาสารหนูให้คุณลูกกินลูกตายได้ประกันชีวิตเพราะฉะนั้นเย็นนี้กลับไปเอาสารหนูเฮ้ย ไม่ใช่ละนะแต่อันนี้เป็นสารพิษลูกนะเป็นสารพิษเอาเป็นยาเบื่อหนูลูกนะครับอ่ะไปต่อ SB SB ชื่อของเขาคือรู้ไหม SB พลวงภาษาอังกฤษเรียกว่าเก่งมากเลยนะแอนติโมนีนะภาษาไทยใช้คำว่าพลวงลูกแอนติโมนีตัวสุดท้าย BI ลูก BIBI คือบิสมาร์ทลูกบิสมาร์ทนะชื่อมันจะประหลาดประหลาดนิดนึงหลายๆตัวเราก็ไม่ค่อยเคยเจอนะครับแต่เราท่องไปก่อนท่องนกแก้วนกขุนทองไปก่อนนะเราท่องเทคนิคช่วยจำของหมู่5ว่านะแป๊ดห่มสบายลูกนะนะแป๊ดห่มสบายนะแป๊ดห่มสบายนาก็ตัวเอ็นตัวเดียวเลยนะนาชัวนะครับ8มาจาก2ธาตุรวมกัน P กับ AS ลูก PAS ออกเสียงเป็นแพสนะ8นะ8นะนางโฮมสบายลูกสบายก็น่าจะเป็น SB ลูกนะครับสบายไงสบายไง SB นะครับแต่เผอิญมีคำว่าใบอีก1คำติดมาด้วยก็เลยกลายเป็น SB กับ BI เลยโอ้สบิอะไรเนี่ยเอาบีออกไปตัวหนึ่งมันไม่ได้หรอกมันต้องเป็น SBBI ก็เลยเป็นสบบบายห่มสบบบายพูดติดอ่างแล้วกันห่มสบบบายก็เป็นเทคนิคช่วยจำแต่อย่างที่วิกบอกข้อดีคือมันจะไม่สลับที่มันนะแป๊ดยังไงนะเอ็นต้องขึ้นก่อนเลยแป๊ดต้อง P AS ต้องตามมาถึงจะเป็นนะแป๊ดห่มสบ SB ก่อนแล้วค่อยบายเป็น BI แล้วก็จะไม่สลับที่อีกเช่นกันอ่ะหมู่6ถัดไปนะเราท่องว่านะออสสีทีพอลูกนะออสสีทีพอช่วยชื่อธาตุคุบิกหน่อยเร็วโอ้น่าจะชื่อธาตุอะไรดีเนาะง่ายสุดเลยคือคำว่าออกซิเจนลูกที่เราหายใจเข้าทุกวันเนี่ยเราต้องการออกซิเจนนะเหตุผลที่คุบิกไม่ใช้ภาษาไทยเพราะว่าลุงไม่เอ่ยในอดีตออกซิเจนภาษาไทยสะกดยังไงออกซิเจนออกซิเจนนี่เป็นปัจจุบันลูกในอดีตเราสะกดแบบนี้ลูกออกซิเจนอย่างนี้ออกตามเสียงที่ออกจริงๆออกเราออกเสียงสูงออก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 ต้องไม่ตีเลข7ต้องใส่เลข7ด้วยซิซิได้เจน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 ออกต้องไม่โทรด้วยมั้ยออกซิเจนทุเรศป่ะทุเรศมากเลยนะแล้วก็มีคนออกเสียงผิดนะตัวจีเป็นยอยักษ์ก็เลยกลายเป็นออกซีเย็นเรามีอีกเวอร์ชันหนึ่งภาษาไทยออกซีเย็นราชบัณฑิตเลยบอกปวดหัวขออนุญาตไม่ให้ใส่ตัววรรณยุกต์ที่ประกบเสียงเอาทิ้งไปให้หมดเลยเหลือแค่ออกซิเจนทุเรศกว่าเดิมท่าทาอะไรชื่อออกซิเจนนึกไม่ออกอะท่าออกซิเจนท่าโซเดียมท่าโซเดียมห้ามใส่บรรณยุกต์ทั้งหมดเลยธาตุชื่อโซเดียมน่าเกลียดอ่ะเออชื่อมันไม่พอไงธาตุโซเดียมธาตุแคลเซียมแคลเซียมนะมันได้เป็นเหตุผลที่คุณบิ๊กไม่อยากใช้ภาษาไทยนะครับเพราะว่ามันไม่ตรงกับเสียงที่ออกเลยขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษบวกกับในโลกอนาคตนะครับการรู้ภาษาอังกฤษรู้เทคนิคอลเทอมที่เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจะได้ไปต่อยอดการเรียนขั้นสูงไปต่อปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจะได้ไม่ติดออกซิเจนออกซิเจนหรือออกซิเจนออกซิเจนเราหายใจเอาออกซิเจนธาตุคาร์บอนคาร์บอนก็มันสะกดแบบนั้นไงเขาห้ามใส่วรรณยุกต์ลูกนะคุณบิ๊กก็เลยขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดลูกนะครับไปดูการ O คือออกซิเจนลูกนะออกซิเจน S คือซัลเฟอร์กรรมฐานเก่งมากเลยนะซัลเฟอร์นะครับภาษาไทยใช้คำว่ากรรมฐานลูกกรรมฐาน SE
ไม่รู้แล้วดีมากมีตัวไม่รู้บ้างก็ดีคุณวิกจะได้สอนลูกหนูรู้ทุกตัวแล้ววิกไม่รู้จะสอนอะไรเลยเนี่ยชื่อของเขาคือซีลิเนียมลูกนะซีลิเนียมนะชื่อว่านะครับซีลิเนียมลูก TEE เทเลทับบี้เอียมไม่ได้เทลูเรียมลูกเทลูเรียมเทลูเรียม PO โพโลเนียมลูกโพโลเนียมเสียงมันจะเป็นเอี้ยมๆกันเยอะมากเลยนะครับซิลิเนียมเทลูเรียมนะครับเหมือนเทเลทับบี้เลยนะครับโพโลเนียมลูกนะเราท่องว่าออสสีทีพอลูกออสสีทีพอนะออสมาจากสองตัวธาตุลูกโอกับเอสลูกออสออสไอโอเอสก็ได้ออสนะขอสีที่พอขอสีที่เดียวพอสีก็ต้องเป็น SE ไม่เหมือนซีนะเมื่อกี้ซีเจอ snake แผ่เบี้ยซีเป็นเสียงสั้นเราใช้ SI พอสีนะครับเป็นเสียงยาวเราใช้เป็น SE นะ SE มาจากคำว่านะครับซิลิเนียมลูกนะซิลิเนียมขอสีที่เดียวพอเลยขอสีที่พอ T ภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น TE ลูกนะ TE พอPO พอนะมันจะตรงกับสัญลักษณ์ธาตุเลยออสขอสีทีเดียวพอไม่เอาหลายทีเอาทีเดียวพอเลยออสมาจาก O กับ S ลูก2ธาตุสีเป็นเสียงยาวไม่ใช่ SI นะอันนั้นเสียงสั้น SI สีเสียงยาวเราใช้ SE มาจากคำว่าซิลิเนียมนะครับ T เป็นเทลูเรียมลูกนะ TE พอ PO พอนะโพโลเนียมลูกอ่ะจดก่อนเดี๋ยวเราจะลบออกนะอีก2หมู่เราก็จะท่องไปทีละ2หมู่นะครับเหลือ2หมู่สุดท้ายจบเรียบร้อย8หมู่ลูกหนูได้ถ้าทั้งตารางธาตุ8หมู่ในชั่วโมงแรกลูกชั่วโมงที่2เราจะให้จำเลขอะตอมเลขมวลทั้งหมดเลยแปลว่าหนูจะไม่ต้องใช้ตารางธาตุอีกเลยทั้งชีวิตลูกนะเรียนแค่ครั้งแรกครั้งเดียวยังได้ความรู้เยอะขนาดนี้คิดดูว่าเรียน15ครั้งจะได้ความรู้เยอะขนาดไหนอ่ะลบแล้วนะไปดูกันนะครับหน้าแป๊ดห่มสบายลูกนะออกเสียงตัวอักษรให้ครูบิ๊กหน่อยเร็วนะเอ็นแป๊ดเป็น P กับ AS ห่มสบสบ SB by BI นะครับอีกรอบหนึ่งนะเอ็นนะครับแป๊ดเป็น P กับ AS ลูกนะ P กับ AS ห่มสบ SB byBI รอบสุดท้ายลูกนะ N 8เป็น P กับ AS นะ Home Sber SB by BI ขออีกรอบหนึ่งนะ N 8 P กับ AS Home Sber SB by BI ถัดมานะครับหมู่6เราท่องว่า Odd ขอสีทีเดียวพอ Odd ได้แก่ O กับS C C S E ออกเสียงด้วยลูกจะได้จำได้ที่ T E พอ P O P O พอนะ P O พอ S O กับ S นะ O กับ S C S E T T E พอ P O เงยหน้าไว้ลูกเงยหน้าไว้จะได้จำได้นะถ้าเราจะท่องไปพร้อมๆกันรอบสุดท้ายแล้ว S O กับ S C S E T T E พอ P O อยากจะรู้จริงๆเลยจำได้หรือเปล่าหมู่5หรือเอาหมู่5ก่อนนะครับเราท่องเงยหน้าไว้เงยหน้าไว้นะแป๊ดผมสบายนะ N กับ P กับ A S home suburb S B by B I O S O กับ S ขอสีSE ที่เดียว T T พอทำได้จริงๆอ่ะเงยหน้าไว้เงยหน้าไว้มาเจอกันใส่ให้หมดเลย6หมู่ช่วยคลิปเติมหน่อยเริ่มจากหมู่1เงยหน้าไว้ลูกพยายามจำหรือท่องอาขยานหรือร่วมกันออกเสียงหนูจะจำได้และจะเป็นการจำไปทั้งชีวิตแกะไม่ออกเลยไล่นาการูสีฟ้าไฟเดย์
FR เบอร์ Mac กา CA สะไม่ตรง SR บา BA ราR A อันที่3นะครับนะ B B out A L ออกเสียงลูก G A G A ในภาษาอังกฤษ I N ห้องน้ำ toilet T L นะครับ C C C เสียงสั้น S I นะเจอ G E เจอมันเนียม snake S N แพเบี้ย P B นะ N 8 P กับ A S home server S B by B I os O กับ S ขอสีสำหรับมีเสียงยาวสี S E T T E พอ P O 1 2 3 4 5 6ได้จริงว่ะหรือเชื่อตารางธาตุหนูมาแล้วเหลือ2หมู่สุดท้ายลูกอ่ะไปเก็บ2หมู่สุดท้ายกันนะครับ2หมู่สุดท้ายเราท่องว่านะแฟนคลับบ้านผมอยู่นี่ลูกนะแฟนคลับบ้านผมอยู่นี่อ่ะตัว F ธาตุตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยตัว F ฟรานเซียมเป็นตัวนู้น FR ฟรานเซียมฟัวรีหรือฟัวรายฟูรีหรือฟูออรายฟูออรีนนะฟูออรีนนะครับดังนั้น CL ท่าตัวนี้จะออกเสียงอินอินคล้ายๆกันลูกฟูออรีนแล้วก็ต้องเป็นคลอรีนนะคลอรีนที่ใส่อยู่ในน้ำประปาลูกนะครับเพื่อให้มันฆ่าเชื้อโรคลูกนะคลอรีนในน้ำประปา BR ก็ต้องเป็นอิ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 นโบรมีนลูกนะโบรมีนโบรมีนไอก็ต้องเป็นเสียงอินอินโอ้ธาตุไอโอดีนนี่เองเกล็ดไอโอดีนเกลือไอโอดีนมาจากตัวไอตัวนี้แหละนะไอโอดีนลูกไอโอดีน AT แอสตาทีนลูกนะแอสตาทีนเป็นตัวที่เราไม่ค่อยได้เจอนะครับธาตุที่อยู่ด้านล่างๆของตารางธาตุนะเราจะไม่ค่อยได้เจอแต่ไม่ต้องตกใจลูกนะครับวิธีจำเราทำจำว่ามันอยู่ล่างสุดเลยเนี่ยตรงแถวเนี้ยอยู่ข้างล่างเลยเหมือนตีนเลยลูกนะแอสตาทีนลูกแอสตาทีนนะแอสตาทีนลูกนะแอสตาทีนเรามีเทคนิคท่องจำให้ว่าแฟนคลับบ้านแฟนคลับบ้านผมอยู่นี่แฟนคลับแฟนคลับในสมัยนี้เราย่อด้วยคำว่า FC แฟนคลับนั่นแหละนะครับนะ F ก็คือแฟนคลับจริงๆมันต้องมีตัว L ด้วยนะ C มาพร้อม L ลูกแฟนคลับCLUB คลับนะแฟนคลับ FCL แฟนคลับบร้านผมอยู่นี่นะคุณบิ๊กเติมรอเรือเข้าไปด้วยก็คือโบรมีนั่นแหละนะครับนะ BR ลูกมีตัวรอเรืออยู่ด้วยบร้านก็เลยต้องยอมอ่ะมันจะได้ไม่ครับมันจะได้เข้ากันนิดนึงแฟนคลับคุณบิ๊กเป็นดาราดังอยากบอกแฟนคลับว่าบ้านบิ๊กอยู่ตรงนี้มาหาได้เออแฟนคลับบร้านผมภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกI ลูกนะตัว I I อ๋อผมฉันไงอ่ะนะอยู่ที่นี่ภาษาอังกฤษว่า ATAT อ่าฮ่านะอยู่ที่นี่ตั้งอยู่ตรงนี้นี่เอง ATAT ลูกบ้านผมอยู่นี่ลูกนะบ้านผมอยู่นี่ ATAT นะมันจะได้ไม่สลับที่ลูกแฟนคลับบ้านผมอยู่นี่นะยังไงต้องขึ้นต้นด้วยตัว F แน่นอนแล้วหนูค่อยนึกชื่อจริงของมันว่า Fluorine นะคลับ CL คลับก็ต้อง Chlorineนะครับบ้าน BR มีตัว R ติดมาด้วยก็ต้องโบรมีนบ้านผมฉัน I ก็ต้องเป็นไอโอดีนนะครับอยู่ที่นี่ ATAT นะอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปตั้งที่ไหนนะชื่อเต็มของเขาคือ Astatine แต่เดี๋ยวเราจะจำชื่อเต็มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแต่เบื้องต้นเอาสัญลักษณ์ธาตุติดมาก่อนลูกหนูจะเขียนตารางธาตุตอนเคมีม.ต้นบางโรงเรียนอาจารย์สอบท่องตัวอักษรในตารางธาตุเด็กวิกบอกหลับตาก็เติมได้เลยอ่ะตุบๆๆๆๆเติมยังไงนะ F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  เติม F ทุกช่องมันต้องเจอฟูออรีนสักช่องหนึ่งมันจำ F ได้ตัวเดียวไม่ได้นะต้องเติมให้ครบเลย F C L B R I A T แฟนคลับบ้านผมอยู่ที่นี่ใช่บ้านผมอยู่นี่สุดท้ายนะครับเขานี่อาขับรถสีแดงลูกเขาผู้ชายภาษาอังกฤษว่าอะไรเขาผู้ชาย
ีเขาผู้ชายลูกในนี่ตัวแรกเลยฮีเขาผู้ชายนะเขาหนีอาหนีนี่แหละตรงนี้แหละที่น้องตอบว่านีออนคือตัวนี้เลย N E หนีอา A R ขับรถ K กับ R ขับรถสี X E แดงเป็น R N ลูกอ่ะเดี๋ยวค่อยเติมให้ดูซิว่ารู้ชื่ออีกกี่ตัว N E คือนีออนลูกเนี่ยนีออนนะครับนะชื่อธาตุนะลูกแต่บางคนก็เรียกหลอดไฟที่บ้านยาวๆสีขาวๆว่าหลอดไฟนีออนได้ลูกนะแต่จริงๆต้องเรียกอันนั้นว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ลูกนะหลอดนีออนจริงๆมันเป็นหลอดที่อยู่ร้านทองอ่ะที่ขดเป็นตัวอักษรน่ะเดี๋ยวคุณวิ่งเอาภาพให้ดูอันนั้นเป็นหลอดไฟนีออนจริงเพราะเขาใส่แก๊สนีออนเข้าไปในหลอดเขาก็เลยเรียกมันว่าหลอดนีออนเนี่ยมันมีที่มาด้วยเออนะ AR ลูก AR อาร์กอนลูกอาร์กอนนะอาร์กอน KR โอ้โหรู้จักหลายตัวเว้ยนะคริปตอนลูกนะคริปตอนตัวนี้ใช้ตั้งชื่อธาตุถูกต้องเลยนะคริปโตแล้วรวมถึงธาตุที่ซุปเปอร์แมนกลัวดูซุปเปอร์แมนป่ะหมดยุคแล้วเนาะเด็กยุคนี้เขาดูซุปเปอร์ฮีโร่ตัวไหนกันฮะดูตัวไหนซุปเปอร์ฮีโร่เซเลอร์มูนนี่เหรอไม่ใช่ละนะซูเปอร์แมนกลัวคริปโตไนท์ลูกนะครับสีเขียวๆมันจะทำให้ซูเปอร์แมนหมดพลังเลยนะมาจากชื่อคริปตอนเหมือนกัน XE ซีนอนลูกนะซีนอนนะ RN เลเนียมไม่ถูก RA เรดอนลูกเรดอนจดก่อนนะครับนะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ8หมู่โดยเทคนิคหมู่8เราท่องว่านะครับเขาหนีอาขับรถสีแดงลูกนะเขาหนีอาขับรถสีแดงเขาผู้ชายวิ่งหนีคุณอาไปวิ่งไปเลยนะครับหนีคุณอาออกไปโดยวิ่งออกไปขับรถลูกหนีคุณอาโดยการขับรถนะครับสีแดงลูกนะสีแดงเขาผู้ชายก็ต้องเป็น H E He ในภาษาอังกฤษลูกนะเขาผู้ชายหนีก็ N E หนีอาก็อาก้อน A R ขับรถมี2ตัวอักษรลูกขับกับรถก็ต้องเป็นขับก็ต้องตัว K รถก็ต้องตัว R ลูกนะ K R ขับรถสีอีกแล้วแต่อันนี้เป็น X E ลูกนะ C นอนลูกนะ C เสียงยาวเหมือนเดิมยังเป็นเสียงตัว E ลูกนะครับแต่ถ้า C เสียงสั้นจะเป็นตัว I ลูกนะอันนี้สีเสียงยาวนะ X E แดงภาษาอังกฤษใช้คำว่าred ลูกนะ red red ลูกนะครับนะอันนี้คล้ายๆกับคำว่า red ลูกนะครับมันคือคำว่า radon ลูกนะ radon สีแดง red red radon จดก่อนเดี๋ยวคุณพิกลบออกรอบนี้หนูจะได้ครบ8หมู่เรียบร้อยเลยในแค่ชั่วโมงแรกลูกอะไรนะครับปลอดยังไม่อยู่ตรงนี้ลูกอันนี้เอา8หมู่หลักเราจะมีหมู่เสริมที่เรียกว่าโลหะทรานซิชันจะมีพาลาเดียมมีเมอร์คิวรีปลอดมีซิลเวอร์ AG เงินนะครับอะไรตรงนั้นจะเป็นธาตุเสริมแต่หมู่8จะเป็น8ตัวหลัก8ตัวหลักถ้าเทียบก็คงเป็นเหมือนจังหวัดหลักๆแล้วกันที่เราควรรู้จัก8หมู่หลักแค่นี้ก็เยอะแล้วลูกโดยปกติในระดับทีมีมอต้นถ้าโรงเรียนสอบท่องตารางธาตุจะสอบแค่8หมู่หลักเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพียงพอแน่นอนลูกอ่ะแต่เดี๋ยวไปท่องพร้อมๆกันเลยนะครับเหมือนเดิมลูกนะครับนะแฟนคลับบ้านผมอยู่นี่แฟนให้หนูตอบว่า F คลับลูก CL บ้านมีรอเรือ BR ผม I นะครับอยู่ที่นี่ภาษาอังกฤษบอกว่า ATS ลูกนะ ATSอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้จำได้ออกเสียงไปพร้อมๆกันหรือใครไม่ออกเสียงจำไม่ได้นะแฟน F ครับ CL บร้าน BR ผมอยู่ที่นี่ ATS นะครับรอบสุดท้ายแฟน F ครับ CL บร้าน BR ผมอยู่ที่นี่ AT นะครับน้ำมูสุดท้ายที่จะต้องท่องกันคือเขาหนีอาขับรถสีแดงเขาผู้ชายขี่หนี
NER AR ขับรถ2ตัวอักษร K กับ R ลูก TR ขับรถ C XE ลูกซีนอนนะแดง Red RN ลูกนะเรดอนลูกนะเรดอนรอบสุดท้ายขาวขาวผู้ชาย HE หนี NER AR ขับรถ2ตัวอักษร KR C XE แดง RN รอบสุดท้ายครับนะขาวผู้ชาย HE หนี NER AR ขับรถ KR C XE แดงRN อ่ะเอาออกให้หมดเลยเงยหน้าลูกนะช่วยครูบิ๊กเติมคำในช่องว่างทั้งหมดนี่นะจากเมื่อกี้ต้นชั่วโมงถามหลายหลายคนเอ่ยชื่อธาตุได้แต่การเรียงธาตุทั้งหมดลงในตารางธาตุก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงมันไม่เอี้ยมๆเหมือนกันหมดก็คล้ายๆกันอินอินแถวๆนี้ลูกนะบางทีมันสลับลูกแต่ด้วยเทคนิคการท่องแบบครูบิ๊กจะไม่มีวันสลับอีกเลยตลอดชีวิตและลืมไม่ได้ด้วยนะครับเงยหน้าแล้วออกเสียงไปพร้อมๆกันไล่L I N A N A K K R U R B C C S F A F R Friday ลูกนะครับเบอร์ B E Mac M G K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  C A สะไม่ตรง S R B A B A R A R A ลูกนะรา R A หมู่3จำง่ายสุดเลยบิ๊กชอบหมู่นี้มากสุดเลยเพราะว่าเทคนิคทำง่ายบิ๊ก B L A L K K K G A ไม่ต้อง G A Y นะลูกเยอะเอายาวไปในใน I N E นะครับห้องน้ำ Toilet T L นะครับ C C C เสียงสั้นS I นะครับเจอ G E snake S N แผ่เบี้ย P B น้า N แปดสอง P กับ A S ลูกนะครับน้าแปดน้าโฮมสเบอร์ S B by B I ลูกนะ B I ออสสองธาตุ O กับ S ขอสี S E T เดียวพอ TT E พอ P O แฟนครับบรานผมอยู่ที่นี่ A T นะเขาผู้ชาย H E หนี N E R ขับรถ2ตัวอักษร K R C X E แดง Red Radon R N ลูกดูนี่คือทั้งตารางธาตุที่หนูท่องได้ภายในแค่ชั่วโมงแรกพร้อมๆกันอีก1ชั่วโมงให้หลังครูจะท่องเลขอะตอมเลขมวลจากนี้ไปหนูไม่จำเป็นต้องใช้ตารางธาตุอีกเลยใครมีตารางธาตุอยู่บ้านโยนทิ้งไปได้เลยใครมีตารางธาตุเอาไปเผาเลย